ำหรับการนวดไทยนะคะจะแบ่งเป็น2ลักษณะใหญ่ๆคือการนวดแบบเฉลยศักดิ์และการนวดแบบราชสำนักค่ะการนวดแบบเฉลยศักดิ์จะเป็นการนวดในสามัญชนทั่วไปนะคะอย่างที่เราเห็นกันไม่ว่าจะเป็นการนวดเพื่อผ่อนคลายส่งเสริมสุขภาพนะคะมีการใช้มือเท้าเข่าศอกในการนวดรักษานวดบำบัดให้กับผู้ป่วยนะคะส่วนการนวดแบบราชสำนักจะเป็นการนวดที่มีการสืบทอดมาจากแพทย์แผนไทยที่ทำการถวายการรักษาให้กับเจ้านายชั้นสูงในพระราชสำนักค่ะเพื่อรักษาบำบัดฟื้นฟูสุขภาพให้กับเจ้านายนะคะจะเน้นกริยามารยาทแล้วก็ท่วงท่าที่มีมารยาทมีความละเอียดอ่อนนะคะมีการทำความเคารพก่อนที่จะเข้าไปทำการนวดแล้วก็ลักษณะเด่นที่สำคัญก็คือผู้นวดนะคะจะใช้เฉพาะนิ้วหัวแม่มือทั้งสองข้างในการกดลงจุดบริเวณมัดกล้ามเนื้อตามร่างกายแล้วก็เวลาที่เรานวดนะคะเราจะไม่ก้มหน้าคือลมหายใจจะไม่สัมผัสกับร่างกายของผู้ป่วยค่ะศาสตร์สำคัญของการนวดแบบราชสำนักนะคะเป็นวิธีการกดตามจุดแนวเส้นนะคะแล้วก็เส้นประธานโดยมีวิธีการกดแบบหน่วงเน้นนิ่งนะคะเพื่อดึงเลือดไปเลี้ยงบริเวณที่มีการกดจุดนะคะแล้วก็เวลาที่เราคายออกเนี่ยค่ะเลือดจะมีการกระจายแผ่ไปตามมัดกล้ามเนื้อนะคะทำให้ช่วยไปลดอาการปวดการตึงของกล้ามเนื้อได้ดีค่ะสำหรับท่าพื้นฐานของการนวดราชสำนักนะคะเราจะเริ่มจากท่าพื้นฐานขาค่ะเปิดประตูลมนะคะจากนั้นก็จะมีการนวดพื้นฐานหลังนะคะพื้นฐานบ่าพื้นฐานแขนค่ะ